กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเมาส์ค่ะตอนนี้เนี่ยในวงการบันเทิงเรื่องนี้นี่คือเป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้คุณแม่นะคะสำหรับคุณป๊อปมองกูลหรือว่าคุณป๊อปเคลรี่บาบาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามข่าวเจ้าตัวเนี่ยนะคะทำการคบซ้อนแฟนสาวผู้หญิงถึง2คนคนแรกคือคุณปา14ปีคนที่2เนี่ยคุณโบ10ปีค่ะแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวตรงที่ว่าเมื่อวันที่21 22เนี่ยคือยังอยู่กับคุณโบอยู่เลยเพราะวันที่21เนี่ยวันเกิดคุณโบแต่ว่าพอวันที่23เนี่ยแต่งงานกับคุณปาซะแล้ว uh-huh. เรื่องนี้ก็แดงขึ้นมานะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ยอมรับใน Instagram รวมถึงอดีตแฟนสาวภาพขวามือเนี่ยก็คือคุณโบเนี่ยเขาก็มาโพสต์ลง Facebook เปิดใจเหมือนกันก็ชี้แจงเล่าความจริงทุกอย่างแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยอารมณ์เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละประมาณว่าตัวคุณโบเองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนว่าฝ่ายชายเนี่ยมีคนอื่นนะ เขาไม่ได้รู้และถ้าหากว่าเขารู้เนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง3คนเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนก็คงไม่ยอมทนอ่ะนะเพราะว่ารักคนนี้รักคนแรกไม่รู้เลยเหรอไม่รู้สิคุณแม่แล้วเขาบอกอย่างนี้ไปไม่ได้หรอกเขาเนี่ยไปไหนมาไหนคือค่อนข้างอยู่กับผู้ชายบ่อยอ่ะฝั่งคุณป๊อปไปอยู่ด้วยกันบ่อยไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันแต่หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณป๊อปเนี่ยเขาขอที่จะมายุติความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็โอเคนะเขาก็ขอยอมลดสถานะลงแต่ว่าก็ยังอยู่ถ้าลดสถานะลงก็กลายเป็นน้องสาวไปแล้วจริงไหมแต่ว่าเขาบอกว่าฝั่งนู้นอ่ะไม่ใช่แค่คุณป๊อปที่รู้เรื่องนี้แต่ว่าคุณปลาเนี่ยก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนกันว่าเรื่องราวแบบว่าคือครบกัน3คนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ตายแล้วไม่ใช่หรอกมันจะบอกว่าไม่รู้เลยพี่ไม่เชื่อนะถ้ามัน3ปี2ปียังพอทนนะอันนี้10กว่าปีคุณไม่บอกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแม่มีภาพตอนที่บ้านของคุณป๊อปเนี่ยจนขึ้นแล้วตอนนั้นเองเนี่ยมีคุณปาติดอยู่ในภาพนี้เนี่ยเห็นไหมภาพเนี้ยเป็นภาพที่เป็นฉันคิดแล้วที่คุณโบไม่ได้เอะใจอ่ะเขาบอกเขาไม่เอะใจอ่ะไม่ใช่หรอกเป็นฉันคิดแล้วอันนี้ใครอ่ะอยู่ในบ้านเรื่อง Facebook เขาก็ไม่รู้มีอีกเฟซนะแม่โอ้ยผู้ชายเขามีมากกว่า1เฟซอยู่แล้วคือจะบอกไม่รู้เรื่องเลยพี่ว่ามันคุณผู้ชมว่ามันแปลกๆมั้ยอย่างน้อยมันต้องระแคะระคายสิหรือว่าเพราะผู้ชายไม่หล่อเลยก็เลยไม่ได้สนใจมีคนในโซเชียลเขาคอมเมนต์ว่าแบบนี้คุณแม่ถ้าหากว่าเราอ่ะออกมาพูดแบบนี้เราจะนางเอกแต่ถ้าเราออกมายอมรับว่าฉันรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นมาตลอดแต่ฉันก็ยอมที่จะเป็นอย่างนี้คือเราจะกลายเป็นนางร้ายกระแสแต่ว่ามันก็ดูว่ามันใช่เหรอ10ปี10กว่าปีไม่รู้เรื่องเลย10ปีไม่รู้เรื่องเลยเป็นไปไม่ได้บ้าเหรอปีนึงก็รู้กันทั้งนั้นแล้วแต่คุณแม่เค้ามันก็ปีนึงก็โอ้ยปีนึงเค้าก็รู้แล้วตะหงิดมันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วตอนนี้ฝั่งคุณปลาเนี่ยไม่ได้ออกมาหรือแม่หรือมีกรณีคือรู้แล้วไม่ถามรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วคิดว่ามีความสุขก็อยู่กันไปเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงอ่ะคือเขารู้แล้วเงียบหรือว่าเขาไม่รู้อย่างที่เขาออกมาโพสต์จริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาบอกว่าคุณปลารู้คนนั้นเขายังรู้เลยแล้วคุณจะไม่รู้ได้ยังไงมันไม่ใช่ปี2ปีมันเป็น10ปีจริงนะบ้าเหรอครบซ้อนนี่มันไม่ได้ยากเลยการครบซ้อนไม่ได้ยากเลยแล้วเวลาผู้ชายไปนอนบ้านน่ะเขาพาตัวเองไปบ้านมั้งไหมล่ะเออ10ปีผู้ชายไม่เคยพาไปบ้านฉันเลิกครบนะไม่ต้อง10ปีปีนึงไม่พาฉันไปบ้านเลยนี่ฉันเลิกครบนะบ้านมีอะไรเปล่าวะทำไมเคยไม่พาฉันไปบ้านเลยอ่ะเอาเป็นหมวยมันต้องตังหิดแล้วอ่ะแม่10ปีอ่ะปีนึงผู้ชายไม่เคยบอกเลยว่าบ้านอยู่ตรงไหนไม่เคยพาไปไม่เคยพาไปมันอยู่กับเมียเปล่าก็คิดนะฉันเคยเจอผู้ชายไม่เคยพาไปคอนโดเลยผู้ชายไม่เคยพาเพื่อนฉันไปคอนโดเลยอ๋อหมายถึงเพื่อนนะใช่สมัยเป็นนักศึกษาฉันก็เลยบอกว่าสะกดรอยสิแต่ถ้าเกิดให้ฉันทายอ่ะมันอยู่กับเมียแล้วไงสะกดไหมสะกดรอยตามไปเปิดห้องไปมันก็อยู่กับเมียแล้วเขาคบกันมานานหรือยังมานานแล้วแล้วก็ในห้องนึงก็มีน้องสาวกับผัวนะผัวกับน้องสาวอยู่ด้วยกันด้วยในห้องห้องนึงอ่ะก็อยู่กันสองคู่อ่ะจับโปะพี่กับน้องอ่ะน้องก็มีผัวพี่ก็มีเมียอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะบ้าเหรอ10ปีเขาไม่เคยพาไปบ้านเราต้องรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แบบเป็นโลกสวยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ไม่ใช่คือ
เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆหรอกคุณแม่เพราะว่า4โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆละใกล้4โมงเย็นวันนี้ละเดี๋ยวคุณป๊อปเขาจะออกมาแถลงด้วยตัวเองคือพี่ว่านะผู้ชายโดนด่าอยู่แล้วล่ะ 100% เพราะว่าไปหลอกผู้หญิงเรื่องนี้ถามว่าจะโทษใครก็ต้องโทษผู้ชายผู้ชายผิดนะฮะค่ะคือไปหลอกเขาอะนะฮะแต่ว่าถามว่าน้องผู้หญิงอีกคนนึงอะเขาไม่รู้เลยเหรอพี่ไม่เชื่อคุณบอลคุณปาคนที่อยู่ที่บ้านน่ะเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้ครอบครองแต่อีกคนนึงอะที่แอปอยู่นั่นน่ะไว้คุณแม่ไปว่าไม่ได้ว่าแอปก็ไม่ได้ว่าอย่างนี้แล้วคือแอปแบบไฮมีเรื่องคืออยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหรอโอ้ฉันเป็นนักศึกษาที่ยังรู้เลยเนี่ยไม่เคยพาเพื่อนมาปรึกษาในเต๋าเนี่ยผู้ชายไม่เคยพาฉันไปบ้านเลยห้องอยู่ตรงไหนฉันยังไม่รู้เลยฉันเลยบอกให้สันนิษฐานไว้ก่อน1มันจน2มันมีเมียแล้วมันก็อยู่กับเมียมันแล้วเมียมันก็ไม่พยายามอยู่บ้านตลอดแล้วมันก็เป็นอย่างที่ฉันพูดจริงๆบ้าเหรอมีแฟนเป็นแฟนกันอยู่กันมา10ปีเขาไม่เคยพาไปบ้านน่ะเดี๋ยวกระซิบถามคุณแม่นี่ไม่กระซิบมาถามเลยแล้วกันคุณแม่นี่3คนที่คุณแม่สงสารใครมากที่สุดผู้หญิงทั้ง2คนน่าสงสารที่สุดทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่น่าสงสารคนเก่าก็ต้องฝืนทนก้ำกืนปลานะเขาแต่งงานแล้วนะไม่เขาก็ต้องฝืนทนก้ำกืนที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้แต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขารักคนใหม่ก็มีความรักผู้ชายอาจจะรู้หรือไม่รู้หรือแอปแบลว่าไม่รู้หรือไม่รู้เลยอันนี้ก็มันก็ยากอ่ะมันก็ไม่รู้จะสันนิษฐานยังไงแต่ถ้า10ปีไม่รู้เลยผู้ชายไม่เคยพาไปบ้านเลยเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเราเองแล้วว่าเราอยู่บนโลกใบไหนเราอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ในความฝันหรือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคุณป๊อปเนี่ยก็สนิทกับฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณโบนะไม่เกี่ยวผู้ชายต้องพาผู้หญิงไปบ้านถ้าผู้ชายไม่พาไปบ้านมันแปลกๆแล้ว10ปีเขาไม่เคยพาคุณไปบ้านเลยเหรอเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วเขาถึงไม่พาคุณไปอ่ะแล้วเวลาที่มีคนผู้หญิงทั้งสองคนน่าสงสารที่สุดอีกคนนึงต้องกล้ำกลืนฝืนทนอีกคนนึงก็ไม่อยู่แบบไม่รู้อะไรอยู่ไปวันๆอ่ะถูกไหมล่ะสุดท้ายเขาแต่งอีกคนนึงผู้หญิงที่อยู่ไปวันๆก็ช้ำผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะบอกว่าเออฉันชนะแต่อนาคตล่ะอนาคตเขามีพฤติกรรมอย่างนี้นี่แค่คนที่เขาไม่รู้อีกคนนึงแล้วถ้าเกิดเขามี3 4 5 6 7 8 9 10อีกคนนึงตายพอดีคุณแม่ตายพอดีบ้าเหรอคุณผู้ชมคิดเหมือนเต่ามั้ยว่า10ปีผู้ชายไม่เคยพาไปบ้านเราต้องมันต้องปีแรกไม่พาไปบ้านเลยเราต้องคิดแล้วเราต้องคิดแล้วว่ามันอยู่กับใครแล้วนี่เวลาเขาไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้พูดชื่อแฟนไม่ล่ะไม่ให้พูดเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็รู้แล้วคนที่น่าสงสารคือผู้หญิงทั้งสองคนทั้งสองคนอีกคนนึงหน้าชื่นอกตรมอีกคนนึงอ่ะมันตรมตั้งนานแล้วล่ะแล้วผู้หญิงในปัจจุบันมีหลายประเภทค่ะไม่อยากถามปล่อยวางฉันอยู่กับเธอแล้วฉันมีความสุขก็พอแล้วจบคำว่าปล่อยวางคือปล่อยไปแบบนั้นคือปล่อยไปเลยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยแบบเป็นอย่างนี้แหละแต่ฉันอยู่กับเธอแล้วฉันมีความสุขฉันจบแต่10ปีคุณผู้ชมถ้าเขาไม่เคยพาเราไปบ้านเลยเนี่ยไม่ต้อง10ปีหรอกปี6เดือนแรกไม่เคยพาเราไปบ้านเลยเนี่ยเราจะทนไหมล่ะเราคิดแล้วเราถามมาสคาร่ามาสเตอร์มาสคาร่ามีผัวผู้ชายไม่เคยพาไปบ้านเลยตลอด50ปีที่ผ่านมามาสคาร่าจะงงไหมลูกเห็นไหมงงมาสคาร่าบอกกูรอจนแก่แล้วคุณแม่นะคะมาสคาร่าไปบ้านถึงตั้งแต่5วันแรกแล้วมันได้ผู้ชายน่ะคุณแม่เรื่องของคุณป๊อปเนี่ยเอี่ยวพ่วงมากระทบกับอีกคนหนึ่งด้วยนะคล้ายๆกันใส่ใหญ่เหมือนกันก็คือคุณก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ค่ะเขาเนี่ยก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเหมือนคุณแม่ตอนแรกที่ผู้ช่วงไลฟ์อะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครมันแยกไม่ออกอะบางคนที่จำคล้ายกันคาแรคเตอร์มันเหมือนกันไปหมดแล้วแล้วเกิดมองหันหลังก็นึกว่าเบนชลาทิตคือคุณก๊อฟเนี่ยนะคะตอนแรกก็ขำๆแหละที่แบบมีคนมาพูดมานึกว่าแบบเป็นคนเดียวกันเขาก็ไม่คิดอะไรแต่ไปๆมาเรื่องมันก็หลังจากที่คุณป๊อปเขามีกระแสดราม่าคุณก๊อปเขาก็เลยพลอยโดนไปด้วยเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ไงภรรยาของเขาคุณเบลเนี่ยเขาออกมาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์คนนี้เขามีเมียเขายังเปิดตัวเมียเลยเห็นไหมล่ะเขาเปิดตัวเมียเปิดตัวลูกมีลูกมีครอบครัวแล้วให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยผมมีเมียแล้วนะครับผมมีลูกแล้วนะครับใครจะเข้ามาก็ได้แค่กิ๊กนะครับแต่ผมมีตัวจริงของผมอยู่แล้วนะครับก็คือคนนี้คุณเบลเนี่ยเขาทวีตข้อความเนี่ยเป็นข้อความเนี้ยบางมุกพอเล่นผิดเวลา
ผิดเทศกาลมันก็ไม่ตลกแล้วสาเหตุที่เขาโพสต์แบบนี้นะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาเนี่ยไปพูดถึงลูกก็คือน้องชูใจเขาเลยตอนนี้4ขวบแล้วค่ะเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าแล้วลูกฉันเกี่ยวอะไรด้วยไปว่าไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันคาแรคเตอร์คล้ายๆกันค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะมันแยกไม่ออกในความขำที่มันไม่ขำไงคุณเข้าใจค่ะแต่ประชาชนมันแยกไม่ออกค่ะเพราะว่า1เป็นไซส์ใหญ่เหมือนกัน2ไว้หนวดเหมือนกันอีกแต่มันดูอีกคนนึงจะร้องเพลงหวานๆใช่ไหมค่ะคนนี้เป็นแรปอันนี้เป็นแรปเปอร์ไงรู้แล้วตรงนี้แต่ว่าไซส์เนี่ยเหมือนกันจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่แฟนเป็นแฟนเพลงของน้องๆเขาเนี่ยเราก็ยังแยกไม่ออกเลยว่าเขาคือใครถ้าเราเกิดมีเบนชลาทิศมาอีกคนกูยิ่งแยกไม่ออกจริงๆมีหลายคนมากเลยนะที่เขาคิดวนปนแต่ว่าสำหรับตัวเขาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครมาว่าเขานะเขาจะชิลๆไม่คิดอะไรเลยแต่นี่มันกระทบถึงทั้งภรรยาทั้งลูกเขาบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันจะอยู่ไปตลอดเข้าใจแต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นการเข้าใจผิดปล่อยวางไปเถอะลูกนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนรักครอบครัวพอหนูพี่เห็นภาพหนูปั๊บอ้าวนี่คนนี้เคยเขาแต่งงานมีเมียมีลูกแล้วนี่อ๋อเลยจำได้ว่าคนละคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยข่าวแรกเนี่ยวันนี้มีท็อปิกด้วยแต่ด้วยความที่ข่าวเนี่ยมันลิงก์มาถึงข่าวคุณก๊อฟเลยเดี๋ยวขึ้นท็อปิกด้านล่างให้เลยแล้วกันว่าในประเด็นของการคบซ้อนนี้เนี่ยควรเห็นใจผู้หญิงที่มาก่อนหรือหลังก็เห็นใจทั้งคู่อย่างที่คุณแม่บอกมันเห็นใจทั้งสองฝ่ายค่ะมันอกหน้าชื่นอกตรมคนแรกก็หน้าชื่นอกตรมคนที่สองก็อยู่แบบไม่รู้อะไรอนาคตไม่มีสุดท้ายเนี่ยคงจะไม่ได้จบกับแค่2คนนี้เขาแต่งงานแล้วเขาน่าจะจบไม่เกี่ยวค่ะสงกรานต์กับแอปแต่งงานแล้วจบไหมล่ะคุณแม่อยากมาเปรียบเทียบแบบนี้คนเรามันไม่เหมือนกันไม่ได้หรอกผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเราต้องหลอกพวกมันผู้ชายหลอกมันเยอะๆหลอกพ้นมันเยอะๆผู้หญิงอย่าไปยอมแพ้แล้วคุณแม่คิดว่าคนนี้จะมาหลอกไหมอ่ะคุณแม่คิดว่าเวรกรรมมันจะมาตามทันไหมโลกใบนี้มันก็อยู่ในเรื่องของเวรกรรมนี่แหละลูกนะฮะไอ้เรื่องของเวรกรรมอะไรยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปนะฮะสังคมกระแสสังคมกระแสโซเชียลนี่ก็เป็นตัวเวรตัวกรรมที่จะมาทวงถามตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะตีกลับมาหาเรานะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่น่าสงสารและเห็นใจที่สุดคือผู้หญิงค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่เก่าหรือใหม่หรือยังไงก็แล้วแต่คนที่เสียใจที่สุดคือผู้หญิงเพราะผู้หญิงทั้งสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอแถลงแม่รอแถลงใกล้สิ่งเขาต้องยอมรับอย่างเดียวเขาต้องเอาผิดเข้าตัวเขาอย่างเดียวแล้วล่ะเพราะเขาแถลงอะไรไปไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ายังไงต่อให้ผู้หญิงรู้หรือไม่รู้เนี่ยเขาก็ผิดตัวผู้ชายน่ะผิด 100% นี่เขาเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาด้วยนะคุณแม่มีคนคอมเมนต์บอกว่าใครจะฟังล่ะชีวิตจริงตัวเองเหรอคะแล้วใครจะฟังจมูกนี้ไม่ได้ฟังแล้วเขาเนี่ยไม่ได้รักผู้หญิงทั้ง2คนหรอกแต่เขาอะรักตัวเองอันนี้คอมเมนต์ในโซเชียลนะเขาเจ็บมากใช่เขารักตัวเองเพราะว่าเขาหาคนที่รักเขาให้เยอะๆโดยเอาผู้หญิง2คนนี้มารักเขาแล้วพอผู้หญิง2คนรักเขาจริงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมั่นใจพอเขามั่นใจเสร็จปุ๊บทีนี้เขาจะเป็นฝ่ายเลือกพอเขาเลือกผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็เจ็บอยู่แล้วซึ่งเขาก็รับรู้มาโดยตลอดก็ถือว่าอ่ะคนนี้เขาเลือกไปไอ้อีกคนนึงเขาไม่ได้เลือกคนนั้นน่ะพี่บอกเลยคนที่เขาไม่ได้เลือกอะโชคดีแต่หลังจากนี้คนที่เลือกแล้วก็แต่งงานแล้วเขาก็ต้องทนกันไปเพราะว่าชีวิตคู่คือของความอดทนแต่ว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เลือกเขาก็จะสามารถที่จะเลิกรักผู้ชายคนนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นกับผู้ชายใหม่แต่เขาขอเวลายืนหยัดก่อนเพราะเขาเจ็บปวดมากก็ใช่ไง10ปีอ่ะบ้าเหรอรักแรกอ่ะมีผู้ชายที่พวกนี้มันไม่ค่อยเข้าใจหัวอกผู้หญิงหรอกรอเขามา10ปีจนเขารักหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไปทำร้ายเขาขนาดเนี้ยคนพวกนี้นะคุณผู้ชมมันมีเยอะในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราต้องหลอกพวกผู้ชายเยอะๆนะฮะคุณแม่หลอกมาเยอะแล้วใช่ไหมใช่แต่ต้องหลอกนะฮะเป็นผู้หญิงสวยมากคุณแม่ต้องหลอกว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วเอ้ยผู้หญิงแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเร็วๆผู้ชายเดี๋ยวไปมันหลอกผู้หญิงกี่คนนั่นน่ะที่เป็นข่าวเนี่ยสงสารผู้หญิงนะฮะมากันต่อเลยอีกข่าวนึงฮะนี่เลยสำหรับคุณเอวราวุธนะคะคนนี้เป็นบิ๊กบอสของเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเนื่องจากว่าเพลงประจำรายการเนี่ยแหม MV เนี่ยมันไปคล้ายกับรายการดังที่เกาหลีไงคนก็เลยมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ้ยลอกเลียนแบบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลอกนี่ไงก็เขามาออกมาชี้แจงไม่ได้ลอกยกมาทั้งชุดเลยคุณแม่อย่าพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเรียนนะคนที่รักความเป็นไทยแล้วก็ชื่นชอบเคป๊อปไอดอลทุกรายการเลยโอ้ไม่ได้ก่อนอื่นเนี่ยคุณแม่ก
ก่อนอื่นเนี่ยเขาต้องขอโทษแล้วก็เสียใจกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นของรายการลูกทุ่งไอดอลที่มันมีอยู่ตอนนี้เขาชี้แจง2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือ MV เนี้ยไม่ได้อยู่ในเนื้อหารายการแต่อย่างใดคือตั้งใจทำขึ้นมานำเสนอในมุมมองของแบบมุมความเป็นไอดอลของผู้เข้าประกวด100คนที่ผ่านการออดิชั่นตัวเขาเองเนี่ยเห็นใจทีมงานทุกฝ่ายในการนำเสนอ MV ที่มี100คนเต้นไปด้วยกันวันนี้เสียงติติงที่มันเกิดขึ้นเขาน้อมรับไว้แล้วก็ขอรับผิดชอบค่าเสียหายหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ตัวเขาพร้อมจะจ่ายทันทีนะแล้วเขาเคารพทุกลิขสิทธิ์เสมอแล้วพร้อมที่จะแก้ไขด้านนี้อันนี้คืออีกประเด็นนึงมันพี่จะบอกอะไรให้นะอ่านไปก็เท่านั้นแหละเวลาใครทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีต้นแบบเขาดิวงานจากต่างประเทศเหมือนกันนะคุณแม่ไม่เข้าใจค่ะเอถามว่าเอผิดไหมเอก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่ามันมีต้นแบบทุกรายการในเมืองไทยมันมีต้นแบบหมดฉันถามเธอน่ะเดอะเฟสเนี่ยก็เอามาจากไหนล่ะเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาจากอังกฤษค่ะนะฮะก็The Voice แฟรนไชส์มาเหมือนกันก็ถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมนะถึงแม้มันไม่ได้ซื้อเนี่ยแต่มันเห็นแล้วว่าเอ้ยที่นี่ทำแล้วมันโอเคภาพแสงสีเสียงมันสวยจะมาทำกับเมืองไทยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะเพราะเสื้อผ้าไม่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ก๊อป 100% มันก็มีความต่างอยู่บ้างล่ะมันก็คือต่างแค่ตรงเสื้อผ้ากับหน้าตาแค่นั้นแหละใช่ค่ะโอ้อย่าไปคิดเยอะอะไรก็ทำไปเถอะค่ะนะฮะทำให้คนไทยได้ดูแล้วมีความสุขก็พอแล้วใช่แล้วค่ะนะฮะอย่าไปคิดเยอะว่าเอ้ยเนี่ยก๊อปปี้เข้ามานู่นนี่นั่นทุกรายการในเมืองไทยส่วนใหญ่ก๊อปปี้เข้ามาหมดสมัยก่อนเนี่ยพี่เต๋าฟังเพลงนะมีศิลปินท่านหนึ่งแต่งตัวเป็นเจเน็ตแจ็คสันเลยนะฮะแต่งตั้งแต่ผมยันเสื้อยันรองเท้าเลยเขามีเป็นไอดอลไม่ใช่กับก๊อปคาแรคเตอร์มาเลยก๊อปมาทั้งยวงเลยอ่ะจนวันหนึ่งมีจานดาวเทียมมาติดที่บ้านเราถึงได้รู้ว่าพี่คนนี้ก๊อปเจเน็ตแจ็คสันอ๋อเอาเหรอก็นานแล้วเนาะก็คือแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรไหมไม่ใช่ในยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลสมัยก่อนคุณผู้ชมต้องเข้าใจใน30กว่าปีที่แล้วเนี่ย20กว่าปีกับ30ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่า MV ของต่างประเทศเป็นยังไงมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่เราเปิด True เปิดอะไรแล้วเราจะเห็นเลยว่าอ๋อเมืองนอกเป็นอย่างนี้เกาหลีเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าอันนี้ก๊อปเข้ามานู่นนี่นั่นแต่เมื่อก่อนมันไม่มีนะฮะคุณผู้ชมนะบ้านใครจะติดจานดาวเทียมสักบ้านต้องเป็นบ้านเป็นบ้านอัครมหาเศรษฐีนะฮะถูกจริงนะจานอันนึงเนี่ยมันหลายหมื่นเลยนะคุณผู้ชมคุณแม่หมุนเสาแม้แต่ก่อนไม่หมุนเสาหมุนแต่ว่ามันก็ติดเฉพาะในทีวีในเมืองไทยนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเพลงนึงของเจเน็ตแจ็กสันทำไมชุดเสื้อผ้าผมเครื่องประดับทุกอย่างมันไปเหมือนพี่คนนี้หมดเลยหน้าปกเทปก็เหมือนแล้วคุณแม่แบบกว่าจะเห็นนี่คือเห็นเจเน็ตนานหรือยังก่อนที่จะมาเห็นคนนี้เขาตอนเปิด MTV ตอนนั้นสมัยนั้นเรียนอยู่ม.3 แล้วค่ะแล้วพี่คนนี้กำลังออกอัลบั้มเลยอ๋อประจบเขามาขายเขามาจ่ายจานดาวเทียมที่โรงเรียนแล้วเขาเปิด MTV แล้วเขาเปิดเพลงของเจเน็ตแล้วก็เอ๊ะตกลงใครก๊อปใครวะทำไมพี่คนนี้แต่งตัวเหมือนเจเน็ตเลยป้าหลังเขาคงไม่มาก๊อปคนนี้หรอกคุณแม่ใช่พี่คนนี้ก๊อปตั้งแต่ผมดัดหยิกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยย้อนกลับไปดูจะมีอยู่ไหมฮะจะมีอยู่ไหมในโซเชียลนี่ไงอัลบั้มนี้ไงอัลบั้มนี้ได้เสิร์ชถูกค่อยๆเขียนอ่านไม่ออกค่ะนี่เดี๋ยวอ่านนะไม่อ๋อเจเน็ตอัลบั้มนี้เดี๋ยวคนใน YouTube บอกเขียนกันเก่งพูดออกมาเลยได้ไหมเพลงนี้ก๊อปปี้มาเลยอ่ะทั้งชุดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมก๊อปปี้เลยอ่ะอ่ะคุณผู้ชมนะฮะก็ปล่อยวางฮะนะฮะคุณแม่ก่อนเบรกขอท็อปปิกก่อนท็อปปิกเมื่อสุดที่แล้วนะคะเราถามกันไปว่าจะผิดไหมถ้าคุณทอมรูมเทอร์จี้ไหนอ๋อไม่ใช่วงแล้วสิคุณทอมจะแยกตัวไปทำผลงานนั่นเองผมก็ยังเป็นรูมเทอร์จี้ไหนนั่นแหละไม่อยากให้ออกหรอกนี่มีคนบอกว่าไม่ผิดหรอกสัญญาก็ต้องมีการหมดจะตอบไม่ตอบก็ได้คนมีทางของตัวเองนะทุกคนย่อมมีเหตุผลส่วนตัวจะไปเกาะเป็นกลุ่มตลอดไปก็ไม่ได้มีคนบอกว่าทั้ง3คนนี้เก่งนะคะทำงานกันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่าไปซีเรียสแทนเขาเลยไม่ผิดค่ะที่คนดังต้องแยกทางนะฮะไม่งั้นจะมีคำกล่าวที่ว่าดังแล้วแยกวงเหรอก็นั่นสินะคะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็ต้องกลับมาทำเพลงรำลึกถึงการมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยเขาบอกว่าสร้างคอนโดกัน24ชั่วโมงเลยไม่ได้นอนเลยนะฮะโอ้ยเกือบ24นะฮะจะเป็นใครนะฮะแล้วก็รำคาญขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ